สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็น GPS นะครับ GPS สำหรับติดตามนะครับติดตามใช้แบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่สามารถสแตนบายได้ถึง80ชั่วโมงเอาไว้ทำอะไรได้บ้างนะครับทิ้งไว้ในรถนะครับทิ้งไว้ในรถแล้วก็เอาไว้ติดตามรถของเรานะครับติดตามรถของเรามันมีการเคลื่อนไหวมีใครมาขโมยเอาไปไหมติดตามได้นะครับดูจากแผนที่ Google Map นะครับไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรนะครับผมมันง่ายมากนะครับติดตามคุณลูกกลับมาจากโรงเรียนหรือยังทิ้งใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนนะครับผมหรือว่าไว้ในรถมอเตอร์ไซค์ครับตัวนี้ขโมยขโจรมันเยอะนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์ก็ซื้อมาแพงรถยนต์ก็ซื้อมาแพงนะครับคุณสามีกลับบ้านหรือยังนะก็เช็คได้นะครับผมง่ายๆนะครับแค่ใส่ซิมโทรศัพท์ทั่วไปนะครับเป็น GSM หรือว่าเป็น TrueMove เป็น Dtac อะไรได้หมดนะครับผมแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับง่ายๆนะครับปิดฝาฝาก็มีให้2อันเลยนะครับผมเป็นแบบแม่เหล็กแล้วก็แบบธรรมดาแม่เหล็กเอาไว้ติดตาเอาไว้แปะตรงโครงรถโครงเหล็กอะครับผมง่ายๆแล้วก็ปิดฝาเข้าไปนะครับง่ายมากนะครับผมแค่นี้นะครับเขาก็จะมีไฟสัญญาณกับพริบบอกครับว่าพร้อมใช้งานนะครับแล้วเราจะเช็คได้ไงนะครับผมแค่โทรเข้านะครับผมโทรเข้าเบอร์โทรที่เรามีนะครับผมจะลองโทรเข้าเบอร์นี้นะครับซื้อมาครั้งแรกก็ไม่ต้องทำอะไรแค่ใส่ซิมแล้วก็โทรเข้าได้เลยนะครับผมเมมไปแล้วนะครับเป็น GPS Tracker ของเบอร์ผมเองเปิดเสียงหน่อยติดเป็น1ครั้งครับประมาณ2ครั้งนะครับแล้วเขาจะวางสายเขาเองนะครับแล้วกดวางสายนะครับกดวางสายแล้วก็รอข้อความนะครับเขาจะส่งข้อความกลับมานะครับผมรอนะครับว่าจะมีข้อความเข้ามาไหมใช้เวลานานไหมประมาณ7วินาทีนะครับที่ผมจับดูข้อความมาแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปดูเลยครับผมนี่ครับจะเป็นลิงก์มานะครับเป็น Google Map นะครับผมครับแค่นี้ครับง่ายมากก็จะรู้แล้วว่าตอนเนี้ยรถของเรา GPS ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ผมอยู่ที่ลาดประเขา70นะครับก็จะบอกตรงลาดประเขา70ตอนเนี้ยรถของเราอยู่ที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมง่ายมากคุณลูกเลิกเรียนแล้วนะมาถึงบ้านแล้วนะคุณสามีทำงานเลิกงานกลับมาแล้วนะโอเคครับผมสนใจยังไงก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมขอบคุณมากครับมีไว้อุ่นใจครับผมลดราคาหลายแสนมอเตอร์ไซค์ราคาหลายหมื่นกับอันนี้แค่ไม่กี่บาทนะครับคุ้มนะครับผมช่วยคุณตำรวจติดตามนะครับผมง่ายนะครับไม่ต้องรอคุณตำรวจหาอยู่ฝ่ายเดียวช่วยแนะนำพิกัดได้ครับผมบอกเป็นลาติจูดลองจูดได้เลยนะครับ